เพื่อนนะครับชาวแฟนโยกังวันนี้ก็กลับเข้าสู่เกมโยกังกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากห่างหายไปเป็นระยะเวลา3เดือนก็ไม่ค่อยมีเวลาทำเลยก็ตอนนี้ก็ว่าจะผันตัวมาทำคลิปนะครับนะทาง YouTube เต็มระบบแล้วเพราะว่าช่วงนี้ว่างๆเยอะจัดเลยนะครับก็วันนี้ก็เลยมาลองก่อนนะครับว่ายังมีคนดูยังมีคนติดตามอยู่ไหมนะครับก็เลยวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับออโต้คิกให้นะครับก็คือการแลกเหรียญนั่นแหละนะครับโดยที่เป็นแบบเวอร์ชั่นที่สามารถมันใช้ได้ทุก Windows อ่ะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยคือมันยังติดว่าติด Windows 10 Windows ใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ใช้ไม่ได้ไอ้ที่ผมเคยลงไปเมื่อปีที่แล้วนะคนก็ร้องขอกันมานานละว่าวิน10วินนู้นวินนี้มันใช้ไม่ได้เลยครับขอแบบเป็นแบบที่ใช้ได้ทุก Windows ได้ไหมวันนี้ก็เลยมาทำคลิปให้นะครับก็ก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยว่าใครยังติดตามกันอยู่บ้างนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปนะครับเริ่มแรกเลยเราก็ต้องโหลดโปรแกรมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอ่ะหน้าตาพอเข้ามาในลิงก์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือชื่อโปรแกรมว่า My Mouseนะครับอันนี้ผมได้มาจากเพื่อนในกิลนะครับโยกังก็คือสมัยเมื่อประมาณสัก 4-6-7 เดือนก่อนได้มาว่ามันมันใช้ดีนะเนี้ยมันใช้ได้ทุก Windows เราก็ลืมว่าจะทำให้ก็อ่ะมีเวลาแล้วนะครับคือเข้ามาหน้าโปรแกรมปุ๊บนะครับมันจะเป็นลิงก์อย่างนี้เลยเราก็เข้ามานี้นะครับอันเนี้ยนะอันเนี้ยจะดาวน์โหลดไม่ได้นะครับมันน่าจะเสียถ้าใครดาวน์โหลดได้ก็ลองดูนะครับผมจะกดดาวน์โหลดผ่านด้านล่างนี้อันที่2นะครับนี่พอโดนเราดาวน์โหลดก็จะขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ลงให้เรียบร้อยนะครับพอลงเรียบร้อยปุ๊บนะครับหน้าตาโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้รูปหนูนะครับเขียนว่า My Mouse เราก็เข้าไปเลยนะครับนี่มันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็ฉีกไว้ด้านข้างนิดนึงเอาเฮ้ย แล้วก็ไว้ด้านข้างนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดจอโยกังโดยที่ไม่ต้องเต็มมากนะครับแล้วก็ไปที่นะครับผู้คุมกฎนะครับก็คือจะดำจะขาวก็แล้วแต่ว่าคุณอยู่ฝ่ายไหนอันนี้ตัวนี้เป็นอัตธรรมนะครับแต่ไม่มีเหรียญ นะแต่ก็คือทำให้ดูได้นะพอเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็มาคลิกที่โปรแกรมเดี๋ยวขยับมานิดนึงนะครับไม่ให้มันทับกันนะประมาณนี้นะครับเวลากดออกมันจะได้ง่ายๆเรามาเข้าหน้าเกมมันก่อนเวลาเราจะแลกเหรียญ นะครับเราก็ต้องกดนี่ยืนยันภารกิจนะครับแล้วก็ส่งข้ามไฟล์ปุ๊บมันก็จะได้เหรียญเด้งตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะยืนยันมันก็จะวนลูปอย่างนี้ถูกไหมอันนี้คือผมลองแมนนวลนะก็คือคลิกเองนะครับดูเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ตลอดเรามาหน้าแรกกันก่อนเริ่มใหม่นะครับกดใหม่ปุ๊บมาหน้าแรกนะแล้วกดมาที่โปรแกรม1ทีนะต้องกดที่โปรแกรมนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์เนี่ยจากโปรแกรมเนี่ยมาอยู่ตรงคำว่ายืนยันภารกิจแต่อย่าเพิ่งคลิกเข้าหน้าต่างเกมนะให้เป็นหน้าต่างหลักคือเราคือ My Mouse นะครับมาตรงนี้นะครับพอมาจ่ออยู่ตรงยืนยันภารกิจก็กด F6 ไปเลย1ทีนะครับแล้วก็ค่อยเข้าคลิก1ทีในเกมให้ไปอันอื่นไปอันที่2นะครับพอมาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมนะครับพอเรามาตรงนี้แล้วปุ๊บเราไปที่โปรแกรมกันอีก1ทีนะครับนี่คลิกที่โปรแกรมนะแล้วก็นี่มาจ่ออันที่2แต่อย่าเพิ่งคลิกนะอย่าเพิ่งคลิกที่ตัวเกมนะครับให้เป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมหลักก่อนนะครับหนึ่งทีกด F6 ลืมบอกนะว่ากด F6 นะครับกด F6 นะทั้งนี้ทั้งนั้นคือกด F6 นะครับโอเคกด F6 ปุ๊บแล้วก็คลิกไป1ทีแล้วก็อันสุดท้ายมันจะมี3สเต็ปกดไปที่โปรแกรมแล้วก็มาจ่อที่มาจี้มาอยู่ที่ตรงคำว่ายืนยันแล้วก็กด F6 นะครับแล้วก็กดเข้าไปในเกมปุ๊บโอเคนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือนะครับคือการคลิกซ้ายนะครับนี่เข้าคลิกดับเบิลคลิก2ทีในตัวโปรแกรมอันนี้คือการคลิกซ้ายนะครับอันนี้น่าจะคลิกขวาส่วนอันนี้น่าจะเป็นอันคลิกกลางนะครับอันนี้คือการตั้งค่านะแต่เราไม่ต้องทำเลยเพราะว่าอันนี้มันตั้งเป็นคลิกซ้ายเราต้องคลิกซ้ายนะคลิกเมาส์ด้านซ้ายนะครับแล้วก็นี่ระยะเวลาหน่วงก็นี่ครับสามารถปรับได้ว่าเนี่ยคลิกแรกนะสเต็ปแรกอันนี้คือสเต็ปแรกว่าจะคลิกในระยะเวลาเท่าไหร่นะถ้าไวเลยผมเคยตั้ง100-150หมดเลยนี่คือมองไม่ทันเลยถ้ามีเหรียญสัก 2-3 พันเหรียญน่ากดนะครับถ้ามีเหรียญน้อยๆแนะนำว่าช้าๆดีกว่าไวๆผมว่าแม่งได้น้อยผมเคยลองแล้วนะครับเวลากดออโต้คลิกไวๆกดให้มันดีเลยช้าค่อยๆแบบคลิกเนี่ยอันนี้คลิกปุ๊บแล้วก็มาช้าตึ๊ก
ึกๆอย่างเงี้ยผมว่าเหรียญออกดีกว่านะครับลองพันหนึ่งก่อนก็ได้พันหนึ่งแล้วคุณจะไปปรับเอาก็คือกดดับเบิลคลิกนะครับเนี่ยปรับตรงเนี้ยลบเป็นเหลือสอย400 300ก็ลองดูแล้วก็ปรับทั้ง3ตัวเลยนะครับให้มันความไวอ่ะลองนะพอเสร็จปุ๊บนะครับเรามาคลิกที่หน้าต่างเกมคลิกที่หน้าต่างนี้ครับแล้วก็กดไอ้นี่เลยนะครับนี่เล่นเลยปุ๊บอ่ะแล้วระบบก็จะทำงานเองนะครับเห็นป่ะปุ๊บคลิกสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3แล้วก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้เห็นไหมเห็นป่ะมันก็อยู่ประมาณ3สเต็ปเลยนะครับเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะครับจนกว่าเหรียญจะหมดก็ได้ดูด้านซ้ายล่างนะมุมด้านซ้ายล่างก็จะมีบอกว่าเหรียญได้อยู่เท่าไหร่นะครับนะได้หมดเลยจะส่งเฟสอะไรก็ได้นะเฟสที่มันต้องใช้ระยะเวลาการกดหรือใช้กับเกมอื่นก็ได้นะครับแต่โยกังไม่ผิดนะครับในการแลกเหรียญดีเคยสอบถาม GM มาแล้วนะครับว่าการแลกเหรียญดีโดยใช้ออโต้คลิกไม่ผิดกฎเกมนะครับนะถ้ามาผิดตอนนี้ก็ไม่น่าใช่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนี่เห็นปะมันก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้นะครับเห็นปะครับพอเราสุดแล้วเราก็มาเลือกเมาส์มาคลิกที่นี่นะเลือกไว้นิดนึงเลื่อนเมาส์มานะครับเลื่อนเมาส์มาที่โปรแกรมคลิกโปรแกรม1ทีแล้วกด F9 นะครับคลิกที่ปึ๊กเนี่ย1ทีแล้วกด F9 มันก็จะหยุดทำงานนะครับเห็นป่ะมันก็จะประมาณนี้ไม่ยากนะแล้วก็ใช้ได้ทุก Windows ผมลองมาแล้วนะ XP ไม่น่ามีใช้ผมใช้ Win 10 Win 11อะไรก็ได้หมดอ่ะ Win ใหม่ๆใช้ได้หมดเลยคือไม่มีปัญหากับWindows อื่นตัวเก่าที่ผมเคยทำนี่มันจะมีปัญหากับ Windows 10นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันก็ใช้ได้บ้างบางคนอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยคือใช้ได้ทุก Windows แน่นอนนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ละเอียดนิดนึงนะครับก็อย่าลืมนะก็ประมาณนี้ละกันคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบกันอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากให้ทำคลิปอะไรแต่ผมก็คงอาจจะกลับมาทำเต็มระบบนะแล้วก็ทำหลายเกมเลยแหละนะครับโยกังก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งแต่คงไปสายเวลแล้วนะคงไม่กลับมาสายวอลแล้วนะครับเปลืองตังค์โอเควันนี้ก็เดี๋ยวลาไปแค่นี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคนเยอะอยู่ไหมเนี่ยนะน่าจะเยอะโอเคสวัสดีครับ